น้ำหนักหายไป7กิโลหายไป7กิโลก็รักษาตัวไปไม่รู้จะทำไงก็รักษาไปรักษาไปพอรักษาไปนี่นะไอ้ความเหลืองก็หายไปใช่ไหมแต่น้ำหนักมันยังไม่ขึ้นไงนึกออกไหมน้ำหนักมันหายไป7กิโลไอ้ความเหลืองมันหายไปแล้วแต่น้ำหนักมันยังไม่กลับคืนมาก็ไปเจอหลวงพ่อเนี่ยเจอหลวงพ่อธรรมชโยนี่แหละพอท่านเห็นนั้นก็เฮ้ยทำไมท่านสู้ไปเป็นอะไรแบบท่านเป็นอะไรก็เล่าท่านฟังพอเล่าเสร็จท่านเขียนจดหมายฉบับหนึ่งไม่ได้ให้หลวงพี่โดยตรงอะแต่ฝากพระองค์หนึ่งมาให้หลวงพี่จดหมายฉบับนั้นนี่นะคล้ายๆกับยุคนี้คล้ายๆกับคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญอย่างนั้นเลยคือสั่งพักงานสั่งพักงานสั่งพักงานหลวงพี่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะหายป่วยเออนี่ไหมธุรกิจกับจิตใจพัฒนาไปด้วยกันทานศีลภาวนาทุกวันนี่แหละชีวิตฉันเป็นชีวิตนักปฏิบัติธรรม